หนังสือพุทธธรรมนายข้อความจากปุริสีมณีรัตน์หรือสมเด็จรุ่งข้าพเจ้าได้รับรู้จากพระอาจารย์ผู้ทรงศีลองค์หนึ่งเผยแพร่ให้เลยเกิดความศรัทธาเสียสละทรัพย์พิมพ์แจกจ่ายมายังพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเพื่อเป็นกุศลและเพื่อพิจารณาญาณด้วยตนเองถึงเหตุการณ์มหันตภัยของโลกยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งจะบังเกิดขึ้นตามพุทธธรรมนายไว้ดังนี้โลชังชมโทโพโสอินโตกรุณาพระอินทร์พระพรหมยมราชได้สั่งไว้ว่าถ้าบุคคลใดได้รู้แจ้งจงรีบบอกให้คนอื่นฟังหรือพิมพ์แจกตามกำลังศรัทธาจะเกิดมหากุศลช่วยให้ท่านได้หลุดพ้นจากมหันตภัยทั้งปวงถ้าบุคคลจะลงมาเกิดพร้อมทั้งหนังสือใบลานฉบับนี้ถ้าใครไม่มีไว้ในบ้านเรือนจะมีพูดผีปีศาจเข้ามาทำลายอย่างท่องแท้ในปีจอถึงปีกุลเมื่อคืนเดือนงายจะมีงูพิษเหนือศีรษะฉกกัดให้ถึงตายและผู้คนทั้งหลายจะเกิดความเดือดร้อนหลายประการถูกอยากห่อนหย่อนศึกสงครามบ่แล้วถูกอยากห่อนหย่อนน้ำและไฟถูกอยากห่อนหย่อนบ่มีไผสิเบิ่งไผถูกอยากห่อนหย่อนอึดเข่าปลาอาหารถูกอยากห่อนหย่อนผัวเมียบ่เห็นหน้ากันถูกอยากห่อนหย่อนมีคนตายตามทุ่งหน้าถูกอยากห่อนหย่อนบ่มีผู้เฒ่าถูกอยากห่อนหย่อนไปต่างประเทศก็บ่สะดวกถูกอยากห่อนหย่อนนอนบ่หลับในปีจอนี้ในเมืองจันทร์จะมีฤาษีองค์ทองดำสิกขาลาเพศออกมาเป็นพ่อค้าในปีจอขึ้น8คำห้ามบ่ให้ตักน้ำอาบน้ำกินตามห้วยหนองข้องบึงหลังพระอาทิตย์ตกดินพญายมราชจะนำเอายาพิษพ่นใส่โลกมนุษย์ในปีจอเมื่อกรุงเทพจะแตกพังทลายตอนเวลาไก่ขันพระแก้วมรกตหัวเฉียงเมี่ยงข้าวเม็ดใหญ่จะกลับสู่เวียงจันทร์นี่คือคาถาของพระอินทร์พรหมยมราชได้เขียนไว้ในบนใบลานจงเก็บรักษาไว้ให้ดีเพื่อช่วยหลุดพ้นจากภัยพิบัติได้ในยามเกิดเหตุการณ์มหันตภัยพระคาถาเขียนไว้ว่าปะโตมีตังปารชีมินังสุขโตจุติจิตตะเมตตะนินะมังสุขโตจุติพระคาถาบทนี้เขียนลงในใบลานแผ่นทองหรือแผ่นผ้าก็ดีติดไว้ที่ประตูบ้านหรือในรถหรือพกศีรษะยามเกิดเหตุการณ์จะช่วยให้หลุดพ้นจากภัยอันตรายในการเวลานี้เทพเจ้าเหล่าเทวดาผู้รักษาคุ้มครองโลกได้กราบทูลต่อพระอินทร์ว่าโลกมนุษย์ทำกุศลเพียง3ส่วนทำบาปกรรมถึง7ส่วนเมื่อเป็นเช่นนี้องค์อินทร์จะสั่งลงโทษมนุษย์ผู้ใจบาปถึง9ข้อนับแต่ปีจอถึงปีกุลดังนี้ข้อ1เกิดพายุลมแรงแผ่นดินไหว2เกิดอัคคีภัย3เกิดอุทกภัย4เกิดฟ้าผ่า5เกิดร้อนเกินไปหนาวเกินไป6เกิดสารพิษต่างๆ7เกิดกัลโรคต่างๆและ8จะเกิดข้าวยากหมากแพงและข้อ9เกิดอาฆาตพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนกันเองหากผู้ใดรู้แล้วจงบอกต่อกันไปให้รีบทำความดีมากๆ
ถ้าเลยปีจอปีกุนไปแล้วทุกคนพร้อมทั้งลูกหลานจะได้รับความสุขกายสบายใจทุกท่านให้ทุกคนเคร่งครัดในศีล5นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีพระผู้ทรงศีลอีกองค์หนึ่งได้พบเห็นคำสอนที่จารึกไว้บนแผ่นศิลาที่เพิ่งพบในภูเขาแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้เดินธุดงค์วิปัสสนากรรมฐานผ่านไปพระผู้ทรงศีลกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายถ้าไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ดวงจิตเพราะถึงเวลาแล้วที่สวรรค์จะไม่มีความลับถ้าเชื่อก็เป็นกุศลกลัวเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าจึงขอบอกเล่าสู่ท่านฟังตามคำกล่าวของพระผู้ทรงศีลรูปนี้ว่าในแผ่นศิลาเขียนโดยพระมหากัสสปะว่าในปีรากาปีจอปีกุลเดือน7และ8จะเกิดเหตุการณ์ร้ายบนถนนหนทางในเดือน9ถึงเดือน10คนใจบาปจะถูกล้างพรานให้หมดไปมีบ้านแต่ไม่มีคนอยู่อาศัยมีข้าวแต่ไม่มีคนกินมีทางแต่ไม่มีคนเดินสุดท้ายพระผู้ทรงศีลได้กล่าวย้ำถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหนังสืออินตกเพิ่มเติมว่าถ้าท่านเคารพบูชาหรือปนว่าจะบอกแก่ผู้อื่นหรือพิมพ์แจกจ่ายให้สาธุชนได้รับรู้ปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมใจจะปราศจากภัยพิบัติทั้งปวงตลอดไปไม่เชื่ออย่าลบหลู่พระพุทธเจ้าเป็นคนไทยเกร็ดประวัติและปกิณณกธรรมของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจากหนังสือรำลึกวันวานหลวงตาทองคำจารุวรรณโณหลวงตาทองคำจารุวรรณโณหรือในอดีตคือพระอาจารย์ทองคำยาโนภาโสเป็นพระอุปถาคผู้ใกล้ชิดหลวงปู่มั่นอยู่หลายปีได้มีโอกาสอยู่กับท่านทั้งในช่วงที่หลวงปู่มั่นจำพรรษาอยู่ที่บ้านโคกและบ้านนามนอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดอนระยะปีพุทธศักราช2486ถึงปี2487จนเมื่อหลวงปู่มั่นย้ายมาอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผืออำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครในปี2488ถึงปี2492ท่านก็ได้ติดตามมาอยู่ด้วยได้เป็นผู้อุปถากหลวงปู่มั่นร่วมกับพระอาจารย์วันอุตตโมและหลวงปู่ล่าเขมปัตโตจนกระทั่งหลวงปู่มั่นมรณภาพแม้ว่าท่านจะได้ลาสิกขาไปเมื่อครั้งพรรษาประมาณ20เศษแต่เมื่ออายุได้70ปีได้กลับมาบวชอีกครั้งหลวงตาทองคำเป็นผู้ที่มีความจำแม่นยำได้เขียนบันทึกนี้ขึ้นเมื่อปี2541ขณะอายุ75ปีเมื่อปี2541ข้าพเจ้าได้จำพรรษาที่วัดปทุมรังสีอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นวัดที่ท่านเจ้าคุณพระมหาชัยทวีคุตตะจิตโตซึ่งข้าพเจ้ารักและเคารพไปสร้างไว้พอออกพรรษาได้มาพักกับท่านที่วัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครบางโอกาสได้นั่งสนทนาธรรมกับท่านเจ้าคุณท่านได้กล่าวถึงท่านพระอาจารย์มั่นในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะบ้างเกี่ยวกับบุคคลโบราณสถานโบราณวัตถุท่านเจ้าคุณสนใจเป็นพิเศษได้ขอให้ข้าพเจ้าเขียนขึ้นมาข้าพเจ้าสนใจเรื่องเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับบุคคลวัตถุโบราณสถานโบราณประวัติศาสตร์เป็นพิเศษได้ฟังแล้วจะไม่ลืมหลายปีก็ไม่ลืมพอไปฟังเทศท่านพระอาจารย์มั่นจึงถือเป็นกรณีพิเศษบางเรื่องท่านจะเล่าขณะที่ข้าพเจ้าได้ถวายการนวดหลังจากท่านเทศเสร็จแล้วนอกจากข้าพเจ้าที่ได้ฟังแล้วก็มีท่านอาจารย์วิริยังสิรินทโรท่านอาจารย์วันอุตตโมท่านอาจารย์ลาเขมปัตโตท่านก็พูดแต่ไม่มากแต่สองรูปที่ท่านพูดให้ฟังมากคือข้าพเจ้ากับท่านอาจารย์วิริยังสิรินทโร
ส่วนท่านอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันท่านเป็นเจ้าปัญญาท่านพระอาจารย์ไม่ได้พูดโดยตรงจะพูดโดยอ้อมสลับมากับพระธรรมเทศนาด้วยสติปัญญาของท่านสูงส่งท่านก็เลยนำมาเขียนแต่บางอย่างก็ผิดกันกับข้าพเจ้าบางอย่างก็ถูกกันโดยเฉพาะเนื้อหาสาระสำคัญจะผิดกันบ้างก็คงเป็นส่วนปลีกย่อยท่านพระอาจารย์มั่นโพธิทัตโตเป็นพระนักปฏิบัติเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมในยุค 2,000 ปีเป็นสาวกที่มีลักษณะสมบูรณ์แบบโดยลักษณะภายนอกและภายในเพราะเหตุนั้นชื่อเสียงเกียรติศักดิ์เกียรติคุณของท่านจึงขจรกระจายถึงทุกวันนี้แทนที่จะเป็นแค่60ปีแล้วก็เลือนหายไปกลับเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศต่างประเทศเพราะบุคลิกของท่านนั้นเป็นบุคลิกที่สมบูรณ์แบบในความรู้สึกของผู้เล่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นบุคคลน่าอัศจรรย์ในยุคนี้ขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูในรูปภาพคิ้วคางหูตาจมูกมือเท้าตลอดชีวิตของท่านนั้นท่านเดินทางข้ามเขาไปไม่รู้กี่ลูกต่อกี่ลูกจนเท้าพองไม่ใช้เท้าแดงหรือเท้าเหลืองคิ้วท่านมีไฝตรงระหว่างคิ้วลักษณะคล้ายกับพระอุณาโลมของพระพุทธเจ้าไฝอันนี้เป็นจุดดำเล็กๆไม่ได้นูนขึ้นมามีขนอ่อน3เส้นไม่ยาวมากและโค้งหักเป็นตัวอักษรก่อไก่เป็นเส้นละเอียดอ่อนมากถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นขณะท่านปรงผมจะปรงคนนี้ออกด้วยแต่จะขึ้นใหม่ในลักษณะเดิมอีกใบหูของท่านมีลักษณะหูยานจมูกโด่งแววตาของท่านก็เหมือนแววตาไก่ป่าบางคนอาจไม่เคยเห็นไก่ป่านั่นก็คือเป็นวงแหวนในตาดำมือของท่านนิ้วชี้จะยาวกว่าแล้วไล่ลงมาจนถึงนิ้วก้อยนิ้วเท้าก็เหมือนกันหลวงปู่ล่าท่านก็เลยเล่าว่าเวลาล้างเท้าหลวงปู่มั่นเห็นฝ่าเท้าของท่านเป็นลายก้นหอย2อันและมีรอยอยู่กลางฝ่าเท้าเหมือนกากบาทเวลาท่านเดินไปทางไหนท่านเดินก่อนสานุศิษย์ไม่จับรอยท่านพอท่านเดินผ่านไปแล้วชาวบ้านจะไปมองดูจะเห็นเป็นลายตารางปรากฏอยู่ทั้งสองฝ่าเท้ารอยนิ้วเท้าก็เป็นก้นหอยเหมือนกันจะเรียกก้นหอยหรือวงจักรก็ได้มีอันใหญ่กับอันเล็ก2อันเป็นลักษณะพิเศษของท่านหลวงปู่จันโสมกิติกาโรวัดป่านาสีดาอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีได้เล่าเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าขณะที่หลวงปู่จันโสมพักอยู่วัดป่าบ้านหนองผือนั้นได้ถวายการนวดกับหลวงปู่มั่นเมื่อท่านหลับแล้วหลวงปู่ได้พลิกดูฝ่ามือของหลวงปู่มั่นก็พบว่ามีเส้นกากบาทเต็มฝ่ามือทั้งสองข้างและมือท่านก็นิ่มมากอริยวาทอริยบงเรื่องมีอยู่ว่าสมัยที่ผู้เล่าอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นที่บ้านหนองผือมีชาวบ้านกรุงเทพไปกราบนมัสการถวายทานฟังเทศและได้นำกระดาษขอธูปมีเครื่องหมายการค้ารูปตาพระพุทธเจ้าปัดนิ้งรูปตานั้นไม่ปรากฏตกหล่นที่บันไดกุฏิท่านพอได้เวลาพูดเล่าขึ้นไปทำข้อวัดปฏิบัติท่านตามปกติพบเข้าเลยเก็บขึ้นไปพอท่านเหลือบมาเห็นว่านั่นอะไรรูปพระพุทธเจ้าขอรับกระผมท่านกล่าวดูสิคนนับถือพระพุทธเจ้าแต่เอาพระพุทธเจ้าไปขายกินไม่กลัวนรกนะแล้วท่านก็ยื่นให้กับผู้เล่าบอกว่าให้บรรจุเสียผู้เล่าเอามาพิจารณาอยู่เพราะไม่เข้าใจคำว่าบรรจุจับพิจารณาดูประพักเหมือนแขกอินเดียผู้เล่าอยู่กับท่านองค์เดียวท่านวันยังค่ำไม่ขึ้นมา
ท่านพูดซ้ำอีกว่าบรรจุเสียทำอย่างไรขอรับกระผมไหนเอามาสิยื่นถวายท่านท่านจับไม้ขีดไฟมาทำการเผาเสียและพูดต่อว่าหนังสือธรรมะสวดมนต์ที่ตกหล่นขาดวิ่นใช้ไม่ได้แล้วก็ให้รีบบรรจุเสียกลัวคนไปเหยียบย่ำจะเป็นบาปเป็นกรรมผู้เล่าเลยพูดไปว่าพระพุทธเจ้าเป็นแขกอินเดียนะกระผมท่านตอบฮึคนไม่มีตาเขียนเอาพระพุทธเจ้าไปเป็นแขกหัวโตได้ไงท่านกล่าวต่อไปว่าอันนี้ได้พิจารณาแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนไทยพระอนุพุทธสาวกในยุคพุทธกาลตลอดถึงยุคปัจจุบันล้วนแต่ไทยทั้งนั้นชนชาติอื่นแม้แต่สารณคมและศีลห้าก็ไม่รู้จะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรดูไกลความจริงเอามากๆเราได้เล่าให้เธอฟังแล้วว่าชนชาติไทยคือชาวมคธรวมรัฐต่างๆมีรัฐสักกะเป็นต้นนี้การล้างเผ่าพันธุ์มาในยุคนั้นและชนชาติพม่าคือชาวรัฐโกศลเป็นรัฐใหญ่รวมทั้งรัฐเล็กๆจะเป็นวัชีมัลละเจติเป็นต้นก็ทะลักหนีตายจากผู้ยิ่งใหญ่ด้วยโมหะอวิชชามาผสมผสานเป็นมอญเป็นชนชาติต่างๆในพม่าในปัจจุบันส่วนรัฐสักกะใกล้กับรัฐมคธก็รวมกันอพยพมาสุวรรณภูมิตามสายยานที่เดินทางมาแสวงโชคล่วงหน้าก่อนแล้วผู้เล่าเคยพูดขึ้นมาว่าปัจจุบันพอจะแยกชนชาติในไทยได้ไหมขอรับกระผมไม่รู้สิอาจเป็นชาวเชียงใหม่ชาวเชียงตุงในพม่าก็ได้ขณะนั้นท่านวันขึ้นไปพอดีตอนท้ายก่อนจบท่านเลยสรุปว่าอันนี้หมายถึงตัวท่านได้พิจารณาแล้วทั้งรู้ทั้งเห็นโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นผู้เล่าพูดอีกว่าแขกอินเดียทุกวันนี้คือพวกไหนขอรับกระผมท่านบอกพวกอิสลามที่มาไล่ฆ่าเรานะสิถ้าเช่นนั้นศาสนาพราหมณ์ฮินดูเจ้าแม่กาลีการลอยบาปแม่น้ำคงคาทำไมจึงรวมทั้งภาษาสันสกฤตด้วยอันนั้นเป็นของเก่าเขาเห็นว่าดีบางพวกก็ยอมรับเอาไปสืบต่อๆกันมาจนปัจจุบันส่วนพวกเราพระพุทธเจ้าสอนให้ละทิ้งหมดแล้วเรานี้มาอยู่ทางนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรก็ทำตามท่านยังพูดคำแรงๆว่าคุณตาบอดตาจาวหรือเมืองเราวัดวาศาสนาพระสงฆ์สัมมาเนนเต็มบ้านเต็มเมืองไม่เห็นหรือตาบอดตาจาวเป็นคำที่ท่านจะกล่าวเฉพาะกับผู้เล่าแขกอินเดียเขามีเหมือนเมืองไทยไหมไม่มีมีแต่จะทำลายโชคดีที่อังกฤษมาปกครองเขาออกกฎหมายห้ามทำลายโบราณวัตถุโบราณสถานแต่ก็เหลือน้อยเต็มทีไม่มีร่องรอยให้เราเห็นอย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าเลยตัวเธอเองนั่นแหละถ้าได้ไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ของชาวอินเดียจ้างเธอก็ไม่ไปเกิดของเหล่านี้นั้นต้องไปตามวาสนาตามวงตระกูลอย่างเช่นวงพระพุทธศาสนาของเรานั้นเป็นอริยวาสอริยวงอริยตระกูลเป็นวงที่พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติคนแปลธรรมบทมาแล้วคำว่าปุคละโลปุริสาทันโยลองแปลดูซิว่าพระพุทธเจ้าเกิดในมัจฉิมประเทศหรืออะไรที่ไหนก็แล้วแต่จะเป็นที่อินเดียหรือที่ไหนก็ตามทุกแห่งตกอยู่ในห้วงแห่งสังสารวัฏถึงวันนั้นพวกเราอาจจะไปอยู่อินเดียก็ได้พระพุทธเจ้าทรงวางพุทธศาสนาไว้จะเป็นระหว่างพุทธันดรก็ดีสุญญกัปก็ดีที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแต่ชนชาติที่ได้เป็นอริยวาสอริยวงอริยประเพณีอริยนิสัยก็ยังสืบต่อกันไปอยู่
ถึงจะขาดก็ขาดแต่ผู้ได้สำเร็จมรรคผลเท่านั้นเพราะว่าจากบรมครูต้องรอบรมครูมาตรัสรู้จึงว่ากันใหม่ผู้เล่าได้ฟังมาด้วยประการฉะนี้แล